คลิปนี้ใหม่พามาดูบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ในบรรยากาศพูลวิลล่าบนที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปเป็นส่วนตัวแค่52ครอบครัวเท่านั้นในทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะถ้าบ้านมีบรรยากาศพูลวิลล่าแบบนี้มันก็คงดีเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในรีสอร์ททุกๆวันปล่อยใจจอยๆแบบ365วันกันไปเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนโอ้เกือบลืมเซย์ไฮทุกคนไปเลยค่ะโฮมาราวนะคะกับคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆวันนี้จากโฮมไบเออร์พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่เลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวบรรยากาศพูลวิลล่าแบบนี้เลยในทุกๆหลังด้วยนะทุกคนแล้วก็แต่ละหลังค่ะที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปไม่พาทุกคนมาอยู่ที่โครงการพันนาทวีวัฒนาค่ะโครงการนี้เนี่ยเขาพัฒนาโดยบริษัท Preview Development จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Preview จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะในย่านทวีวัฒนากับโครงการบ้านเดี่ยวที่ที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปแล้วมีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้เลยค่ะที่โครงการนี้นะคะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกในสังคมคุณภาพเพียง52ครอบครัวกับที่ดินโครงการรวมอยู่ที่20ไร่กว่าๆค่ะบรรยากาศการอยู่อาศัยในโครงการเรียกว่าเราจะได้ความเป็นส่วนตัวและบ้านทุกหลังในโครงการจะอยู่บนถนนเมนเหมือนกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีแบบบ้านให้เลือก2แบบด้วยกันที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปจนถึง140ตารางวากันเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะจะมี320ตารางเมตรและก็414ตารางเมตรฟังก์ชันของบ้านนะคะก็จะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องครัวมีส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารห้องพักผ่อนห้องแม่บ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวและก็จอดรถได้3คันค่ะที่เห็นนี้นะคะเป็นบ้านไทยใหญ่ค่ะทุกคนค่ะที่ดินของที่นี่แต่ละหลังเขาจะเริ่มต้น120ตารางวาขึ้นไปแบบนี้เนี่ยชื่อว่า P414นั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยเขามีการดีไซน์ฟาสาดด้านหน้านะคะมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะที่เน้นความเรียบหรูที่ร่วมสมัยนั่นเองนะคะผสานกับโทนสีค่ะที่มีสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำทำให้ดูเรียบง่ายค่ะแต่ว่ายังคงคุณค่านะคะของความไทม์เลสแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้สวยงามแล้วก็ลงตัวแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะก็ยังคงความสวยงามแบบนี้อยู่นั่นเองค่ะแบบบ้าน P414 นี้นะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่414ตารางเมตรนั่นเองค่ะฟังก์ชันจะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะมีห้องครัวมีส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารมีห้องพักผ่อนห้องพระนะคะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำแม่บ้านและที่จอดรถ3คันค่ะที่จอดรถของแบบบ้าน P414 ค่ะตอบโจทย์ให้สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่แน่นอนนะคะจอดรถ3คันได้เลยรถ SUV รถคันใหญ่ๆพวกรถตู้ VIP อย่างเงี้ยค่ะจอดได้นะคะแล้วเราก็ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะคะที่โรงจอดรถนี้นะคะเขาได้ติดเครื่อง EV Charger ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะประตูเข้าบ้านเขามี2ทางด้วยกันนะคะที่เห็นประตูนี้จะเป็นที่เชื่อมจากที่จอดรถตรงเข้าสู่ในตัวบ้านนั่นเองค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของบ้านนะคะเขาจะมีทางลาดตรงนี้ค่ะเชื่อมต่อไว้ให้นะคะรองรับทุกเจเนอเรชันเลยค่ะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆนะคะที่จะต้องใช้พวกรถเข็นอะไรเงี้ยก็สามารถตรงจากที่จอดรถเข้าสู่ในตัวบ้านค่ะโดยผ่านประตูทางเข้าหลักของบ้านนั่นเองค่ะทุกคนเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่เลยค่ะเปิดได้กว้างมากๆเลยเข้าไปดูด้านในของแบบบ้าน P414 กันดีกว่าค่ะของแบบบ้าน P414 กันดีกว่าค่ะทุกคนบ้านไซส์นี้ไทนี้เนี่ยนะคะเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่เราจะเจอเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟอยเย่ค่ะโถงต้อนรับที่มีความหรูหราอลังการเข้ากับบ้านมากโถงตรงนี้นะคะความสูงเขาจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มค่ะสูงถึง 6.4 เมตรด้วยกันนะคะด้านข้างด้วยลักษณะโถงแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบิ้วนะคะเป็นชั้นวางรองเท้าตู้เก็บรองเท้าหรือว่าหากรอบรูปใหญ่ๆได้เลยเนาะส่วนผนังอีกฝั่งนึงค่ะอาจจะเป็นเก้าอี้นะคะเป็นอาร์มแชร์สัก2ตัวแบบในบ้านตัวอย่างเอาไว้นั่งหรือว่าถอดใส่รองเท้าก็ได้และโถงตรงนี้ค่ะพอความสูงแบบนี้เราใส่แชนเดเลียร์ได้เลยทุกคนเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านเดี๋ยวไหมจะพาไปดูพื้นที่นะคะฝั่งด้านนี้ก่อนแล้วกันเพราะพื้นที่เขาใหญ่มากจริงๆพามาดูลิฟวิ่งแบบกว้างๆเลยค่ะลิฟวิ่งของแบบบ้าน P414 ทุกคนคะโอ้โหใหญ่มากนะคะแล้วก็ลึกด้วยตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงบริเวณเกือบสุดด้านหลังเลยนะคะ
ลิฟวิ่งตรงนี้เนี่ยนะคะใหญ่ถึงขนาดชนิดที่ว่าโซฟาไซส์สั่งทำพิเศษสั่งตัดนะคะตัวใหญ่ๆวางได้เลยค่ะแล้วก็มุมตรงนี้นะแสงสว่างเขาจะดีมากๆด้านหน้าเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของช่องแสงเรียกว่าเกือบเต็มผนังได้เลยนะรับแสงด้านหน้าไม่พอนะคะด้านข้างค่ะตรงนี้มีหน้าต่างนะคะหรือว่าจะอาจจะเปิดสไลด์ออกไปเป็นหน้าต่างไซส์เกือบเท่าประตูเลยทุกคนแล้วเปิดออกไปอ่ะเห็นพื้นที่สวนด้านข้างบ้านของเราได้หมดเลยนะคะลักษณะของการวางโซฟาเขาตัวใหญ่ไม่พอ comfortable ไซส์ใหญ่ๆค่ะวางแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยระยะสายตาถ้าขนาดนี้นะหมายให้ทีวีแบบ80นิ้วขึ้นไปติดตั้งได้ระยะสายตากำลังดีเลยค่ะเราอาจจะหาแบบอาร์มแชร์นะคะหรือว่ารีไคเนอร์ไว้บริเวณนี้ก็ได้ด้วยความที่ลิฟวิ่งเขาใหญ่มากๆอ่ะมันสามารถที่จะแบ่งนะคะโซนด้านหน้าเนี่ยให้เป็นลิฟวิ่งได้ส่วนพื้นที่โซนด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมุมทำงานได้เลยอย่างที่บอกเลยนะว่าพอบ้านที่เขามีสระว่ายน้ำส่วนตัวเนี่ยฟิลบรรยากาศเขาเป็นพูลวิลล่าแบบนี้ค่ะบริเวณโซนนี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำด้านหลังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมุมที่ค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียวเรียกว่าแค่ลิฟวิ่งทั้งแถบเนี่ยทุกคนเราใช้เวลาในช่วงวันหยุดหรือวันพักผ่อนเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยค่ะจากฝั่งหนึ่งที่เป็นลิฟวิ่งอะทุกคนค่ะเราก็จะพาไปสู่พื้นที่ของไดนิ่งซึ่งจริงอะพื้นที่เขาจะเชื่อมต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งอะนะแต่ว่าด้วยความที่ไซส์ของเขาใหญ่มากจริงอะค่ะทุกคนถ้าบ้านไหนอยากจะกั้นพื้นที่ให้เป็น2โซนก็สามารถทำได้ดีไซน์แบบในบ้านตัวอย่างเลยตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้เลยนะคะเก้าอี้นั่งตรงนี้3ที่นั่งนะเผื่อเวลาที่เราต้องการจะแบบนั่งจิบอะไรอย่างเงี้ยดื่มด่ำบรรยากาศไปนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตู้แช่แบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเราค่ะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะหรือว่าตรงกลางเนี่ยก็เป็นมุมไดนิ่งนั่นเองนะคะทุกคนโต๊ะทานข้าวแบบในบ้านตัวอย่างนะคะ8ถึง10ที่นั่งกำลังดีค่ะแล้ว floor to ceiling ของชั้นล่างเนี่ยจะอยู่ที่ 2.87 เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอาจจะติดแชนเดเลียร์บริเวณโต๊ะทานข้าวแบบในบ้านตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถติดได้ไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดได้เลยพื้นที่ของไดนิ่งนะคะทุกคนเขาก็จะมีประตูกระจกสไลด์นะคะที่เปิดออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นพื้นที่ของโซนด้านหลังบ้านตรงนี้เนี่ยไม่ชอบอย่างนึงนะของโครงงานนี้ตรงที่เขานำสระว่ายน้ำส่วนตัวไว้ด้านหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสระขนาดใหญ่ด้วยรูปทรงเป็นยาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับห้องครัวของแบบบ้าน P414 เนี่ยนะคะทุกคนค่ะเขาจะเป็นครัวปิดค่ะแล้วก็ตำแหน่งครัวเนี่ยก็จะอยู่โซนด้านหน้าเลยจริงๆคุณสมบัติเหล่านี้มันดีหลายอย่างมากๆเลยนะทุกคนเพราะเขามีแม่บ้านนะคะส่วนใหญ่เวลาเราขึ้นหรือว่าลงรถเนี่ยนะคะแม่บ้านก็สามารถรับของเนาะแล้วก็อยู่ในบริเวณโซนครัวตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับโซนเมดของแม่บ้านได้เลยนะสำหรับพื้นที่โซนครัวนี้ค่ะเป็นครัวปิดนะคะเวลาที่เราทำกับข้าวหนักๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นจะไปรบกวนด้านในเพราะว่าเขามีหน้าต่างนะคะที่อยู่ด้านหน้าเปิดระบายอากาศตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าต่างก็บานใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็แสงจากด้านหน้าเนี่ยก็ส่องเข้ามาทำให้กลางวันเราแทบไม่ต้องเปิดไฟได้เลยนะคะห้องครัวตรงนี้ค่ะสามารถบิวนะคะครัวเป็นลักษณะรูปตัว L ไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะในครัวนี้จะยืน 3-4 คนอะไรเงี้ยทำกับข้าวได้เลยเนาะตรงนี้ก็ล้างจานนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นคุกกิ้งด้วยถ้าอยากจะติดนะคะพวกแบบตู้หรือบิวชั้นแขวนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้อ๋อเกือบลืมบอกไปถ้าบ้านไหนที่ชอบทำขนมนี่ค่ะตู้อบขนมไมโครเวฟด้านนี้ยังไว้ได้ด้วยนะทุกคนด้านบนก็มีตู้นะคะส่วนประตูกระจกสไลด์อันนี้เขาจะแบ่งนะคะระหว่างโซนครัวกับลอนดรีนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นเนี่ยเขาก็เรียบเสมอกันเนาะประตูที่เห็นนี้คือที่มาจากทางที่จอดรถนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นส่วนของโซนครัวนะคะเป็นครัวไทยครัวหนักได้อีกเหมือนสมมติถ้าตรงนั้นเราอาจจะเป็นครัวฝรั่งแล้วถ้าเราอยากจะมีครัวไทยที่เอาไว้โขกผัดแกงทอดอัดเข้าไปอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบริเวณนี้ก็ได้นะคะแบบในบ้านตัวอย่างเลยเนาะแล้วก็ผนังฝั่งด้านนี้ค่ะก็บิวนะคะไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าอบผ้าแบบนี้ได้ด้วยบิวแบบอันนี้เป็นไอเดียนะคะทุกคนเนี่ยเก็บได้สูงอันนี้คือเป็นข้อดีของเขาจริงๆนะคะและในบริเวณลอนดรี่อะค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเลยค่ะคิดดูว่าแค่ในห้องครัวทุกคนถ้าเราเปิดหน้าต่างที่เขาเตรียมไว้ให้ทั้งห้องครัวแล้วก็ลอนดรี่ลมมันจะโฟมขนาดไหนทำกับข้าวไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ด้านหลังเชื่อมออกไปบริเวณโซนของเมดนั่นเองนะคะไม่ชอบนะที่นี่พื้นที่ของเมดก็คือเหมือนแบบเป็นแอเรียของเขาเลยมีห้องน้ำห้องนอนและด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีแบบสเต็ปพื้นออกไปข้างนอกหรือว่าเมดอยากจะแบบซักผ้าตากผ้าส่วนตัวของเขาคือทำได้เลยค่ะเป็นไงคะทุกคนมุมนี้นี่นะคะคือมุมที่อยู่ในห้องนอนที่4นะคะซึ่งอยู่ชั้นล่างถ้าถามใหม่นะ
เป็นห้องนึงเลยที่เพียงพอกับการอยู่อาศัยถ้าบ้านไหนที่ไม่มีผู้สูงอายุนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นเราอย่างเงี้ยที่ไม่อยากนอนชั้นบนอยู่ห้องนี้ไม่แฮปปี้มากๆนะเพราะว่าดูสิคะมีพื้นที่นะคะบิ้วโซฟาแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยนะไม่พอค่ะตรงนี้เนี่ยยังสามารถวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆได้นะคะอาจจะบิ้วชั้นวางของตู้เก็บของแล้วก็มีพื้นที่ไว้สำหรับบิ้วตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยแล้วห้องนี้ถือว่าเป็นห้องนึงเลยที่วิวดีมากๆตรงนี้ค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่เกือบเท่าประตูเลยอ่ะทุกคนส่วนด้านหลังอะค่ะที่เราเห็นตรงนี้เราสามารถมองเห็นทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือทำให้ดูเป็นไอเดียนะด้วยความที่เขาเป็นบ้านไทยที่ใหญ่ที่สุดอะแล้วแต่ละหลังอะที่ดินเขาเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปพื้นที่เหลือนะคะจะทำเป็นห้องฟิตเนสส่วนตัวด้านหลังก็ได้ออกกำลังกายไปก็มองเห็นวิวสระว่ายน้ำไปหรือบางคนถ้าไม่อยากฟิตเนสไม่ชอบแล้วล่ะจะทำเป็นแบบสวนตกแต่งเอาไว้นั่งจิบน้ำชาก็ได้นี่คือห้องที่วิวดีมากๆแล้วห้องนี้นะคะถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ต้องขึ้นลงบันไดแล้วเขาก็ออกแบบมานะคะให้พื้นระหว่างในโซนห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยเขาจะเรียบเสมอกันเลยค่ะผู้สูงอายุนะคะที่มีวิลแชร์หรือว่ากังวลเรื่องของเวลาที่เดินอาจจะสะดุดหรือการยกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ปลอดภัยได้แน่นอนเลยในห้องน้ำอะค่ะถ้าเกิดจะใส่ฉากกั้นแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้และเขาเนี่ยคะก็มีหน้าต่างให้เปิดระบายอากาศได้เลยค่ะห้องนี้ถือว่าครบมากๆน่าสนใจอันนี้ว่าดีแล้วใช่ไหมทุกคนไปเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นของบ้านกันต่อก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะคะขอพาดูห้องน้ำตรงนี้ก่อนทุกคนค่ะฟังก์ชัน P414 เนี่ยเขาจะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำที่แยกออกมาส่วนหนึ่งนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำแบบ powder room สำหรับแขกค่ะขนาดก็กว้างขวางพอดีเลยไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะโครงสร้างบันไดของ P414 นะคะแข็งแรงค่ะทุกคนขาขึ้นลงเนี่ยไม่มีเสียงเลยเพราะว่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองนะคะบันไดเขาก็กว้างด้วยแล้วก็ที่ชานพักบันไดแห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีช่องแสงค่ะขนาดใหญ่เลยแสงสว่างส่องเข้ามากลางวันนี่ก็คือปลอดภัยเลยแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะใต้บันไดเขาจะมีห้องเก็บของให้ด้วยค่ะด้านในของห้องเก็บของเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะไปขึ้นไปดูชั้น2ของแบบบ้าน P414 กันค่ะที่ชั้น2ค่ะชั้นนี้เนี่ยนะคะเราจะเจอกับห้องนอนขนาดใหญ่เลยค่ะถึง3ห้องนอนทุกๆห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีพื้นที่อเนกประสงค์นะคะถึง2พื้นที่ด้วยกันนะคะพอขึ้นมาเนี่ยพื้นที่โซนแรกที่เราจะเจอตรงนี้เนี่ยนะคะทุกคนเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีประตูบานเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะทำเป็นห้องพระอะค่ะตรงนี้ก็เหมาะมากๆเพราะพื้นที่เขากว้างจะใส่บานเฟรมแบบในบ้านตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะแยกเป็นสัดส่วนก็ดีเหมือนกันมีหน้าต่างให้บริเวณนี้ด้วยนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่อยากจะเป็นห้องพระตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นหิ้งพระก็อาจจะเปลี่ยนให้เป็นตู้โชว์โมเดลหรือว่าของสะสมก็ได้นะคะส่วนพื้นที่อเนกประสงค์อีกหนึ่งนะคะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะกว้างๆโล่งๆใหญ่ๆเลยจะวางโซฟาตัวใหญ่ๆ 3-4 ที่นั่งเป็นรูปตัว L ก็ได้เหมือนกันนะคะทีวีค่ะ60นิ้วขึ้นไปได้เลยมีความสว่างได้ถึง2ฝั่งนะคะ1เลยคือด้านหลังเขามีหน้าต่างกับ2ค่ะตรงนี้เราจะมองเห็นนะคะพื้นที่ของเป็นฟอยเย่ที่เป็นโถงเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยนะคะเราสามารถได้แสงสว่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกคนลักษณะของเขาพอเป็นพื้นที่ปีกหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะคะอย่างโซนนอนไฮไลท์คือมีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยนะคะบริเวณหัวเตียงมีหน้าต่างให้2ฝั่งด้วยกันถ้าเรานะคะจะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์สั่งตัดพิเศษเนี่ยในห้องนี้สามารถไว้ได้เลยนะคะผนังด้านนี้ถ้าจะบิ้วแบบในบ้านตัวอย่างไว้ติดตั้งทีวีค่ะ60นิ้วขึ้นไปได้เลยนะคะมีมุมพื้นที่ค่ะไว้สามารถจะวางโต๊ะทำงานแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยเนาะถัดจากนี้ค่ะเราก็จะแบ่งพื้นที่เป็นโซนของ walk-in closet ได้เลยจะเปิดโล่งแบบนี้หรือว่าจะใส่ฉากกั้นหรือประตูกระจกสไลด์บริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะwalk-in closet ค่ะที่เราสามารถนะคะบิ้วได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะฝั่งนึงจะเป็นของคุณผู้หญิงหรือว่าของคุณผู้ชายก็ได้นะคะบิ้วตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดาน 2.8 เมตรได้เลยนะคะและติดกันกับ walk-in closet จะเป็นห้องน้ำในห้อง master bedroom แบบ full fixture เลยค่ะห้องน้ำในห้อง master bedroom อะค่ะทุกคนค่ะเป็น full fixture นะคะที่แบ่งฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของอ่างล้างหน้าแบบ Hitch and Her ค่ะกระจกบานใหญ่ค่ะตรงกลางมีบาร์ทับให้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าต่างนั่นเองนะคะทุกคนหน้าต่างเนี่ยเขาจะเป็นเบย์วินโดว์เลยค่ะเข้ามุมทั้ง2ฝั่งเลยเนาะ
ก็เรานะคะก็จะใส่แบบมูลี่แบบในบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ดีเหมือนกันนะแสงสว่างก็เข้ามาได้เวลาเปิดระบายอากาศก็ลดความอับชื้นค่ะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์นะซึ่งเขาจะแบ่งนะคะเป็น2ห้องห้องนึงไว้สำหรับอาบน้ำอีกห้องนึงนะคะก็เป็นส่วนของสุขภัณฑ์นั่นเองค่ะกันที่ห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะอยู่โซนด้านหน้าบ้านค่ะแล้วห้องก็กว้างมากๆนะคะห้องนี้เนี่ยที่เราเห็นนะเขาจะมีจุดเด่นอย่างนึงเลยคือเขามีระเบียงขนาดใหญ่ค่ะเป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์นะคะอยากจะจัดแบบเก้าอี้นั่งนะคะไว้พักผ่อนหย่อนใจข้างนอกวันไหนอากาศดีๆคือทำได้เลยเพราะระเบียงเขากว้างมากๆเลยค่ะส่วนด้านในนะคะก็แบ่งเป็นโซนต่างๆได้นะนี่คือโซนนอนนะคะวางเตียงนอน6ฟุตนะคะได้กำลังดีโต๊ะข้างเตียงหรือว่าจะติดตั้งทีวีมีตู้โชว์อย่างเงี้ยได้เลยค่ะส่วนพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขายังมีอีกนะคะอยู่ด้านหลังของชั้นวางทีวีตรงนี้เองค่ะตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็บิ้วสูงจรดฝ้าเพดานไปได้เลยนะคะเพราะว่า floor to ceiling ของชั้น2เนี่ยอยู่ที่ 2.8 เมตรด้วยกันบิ้วตู้สูงค่ะเก็บผ้าได้เยอะด้วยแล้วก็เชื่อมต่อกันกับห้องน้ำนั่นเองนะคะส่วนห้องนอนที่3นะคะก็จะเป็นห้องที่มีขนาดกว้างขวางไม่แพ้กับห้องนอนที่2เลยค่ะห้องนอนนี้ก็ทำเลดีนะเพราะว่าเขาอยู่โซนด้านหลังแล้วก็มีความเงียบสงบด้วยค่ะแถมแสงสว่างก็ส่องเข้ามากำลังดีเลยมีหน้าต่างนะคะให้2จุดด้วยกันแล้วก็เป็นบานใหญ่ด้วยนะคะวางเตียงนอนค่ะไซส์ใหญ่ได้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางได้ครบเลยนะคะจะมีเดย์เบดปลายเตียงแบบในบ้านตัวอย่างโต๊ะข้างเตียงตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีนะคะมีมุมไว้สำหรับนั่งทำงานพักผ่อนในห้องนอนยังได้เลยอ่ะทุกคนและในห้องนอนนี้นะคะเขามีห้องน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่ด้วยค่ะแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้พร้อมเลยมาเห็นด้วยตารู้สึกว้าวขนาดนี้เลยนะคะถ้าใครที่ชมแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะมาชมโครงการด้วยตาของตัวเองนะคะมาได้เลยค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ถนนทวีวัฒนาการจนาภิเษกใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่เองนะคะเดินทางสะดวกมากๆค่ะเพราะว่าเชื่อมต่อถนนบรมราชชนนีถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ได้ง่ายแล้วอยู่ที่โครงการจะเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองสะดวกมากๆค่ะสามารถเลือกใช้ถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าเข้าเมืองได้เลยหรือจะวิ่งขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเพื่อเชื่อมไปปิ่นเกล้าไปสะพานพระราม8แล้วก็เข้าเขตพระนครได้เช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าจะใช้ถนนกาญจนาภิเษกก็สะดวกนะคะเพราะว่าที่ถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยเขาจะมีจุดขึ้นลงทางด่วนประจิมรัฐยาทำให้ไปย่าน CBD หรือว่า New CBD ได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนใครนะคะที่จะเชื่อมไปถนนพุทธมณฑลสาย2เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าถนนพระเทพเพื่อไปวังหลังไปสิริราชได้เลยแล้วในอนาคตถนนพระเทพค่ะเขาจะตัดเชื่อมมาจนถึงพุทธมณฑลสาย4ยิ่งทำให้การเดินทางในเส้นนี้นะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วตามแผนเขาจะเปิดใช้บริการประมาณปี2568ค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการอยู่ในรัศมีในการเดินทางเข้าถึงได้ง่ายเลยค่ะพวกคอมมูนิตี้มอลล์ไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเดอะมอลล์บางแคอยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเขายังมีให้เลือกอีกเยอะเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันการศึกษาดีๆดังๆในย่านนี้ให้เลือกอีกหลายแห่งตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยค่ะสุดท้ายเลยที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็จะมีโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคทั้งหมดที่พูดมานี้เขาอยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยค่ะส่วนพื้นที่ส่วนกลางนะคะก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นสวนพักผ่อนให้กับลูกบ้านนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยเราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจนะจะมาเดินรับลมหรือว่านั่งทำงานชิลๆก็ได้เพราะว่าเขามีพาวิเลียนด้วยนะคะถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมมากๆค่ะแต่นอกจากเรื่องการอยู่อาศัยภายในโครงการหมายว่าสิ่งต่อไปที่เราควรดูคือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยค่ะที่เมนเกตอะค่ะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบเรียกว่า Lift 24นะคะจะมีรปภ.แล้วก็ระบบ AI CCTV ค่ะดูแลตลอด24ชั่วโมงอยู่บริเวณนี้แล้ว AI CCTV อ่ะเขาไม่ได้มีแค่บริเวณเมนเกตนะคะเขาจะมีอยู่โดยรอบทั่วทั้งโครงการให้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีศูนย์เฝ้าระวัง Command Center ค่ะที่จะคอย
ตรวจนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับรปภ.นั่นเองนะคะเขาจะดูแลกันแบบ24ชั่วโมงเลยหากมีความผิดปกติหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะการเข้าออกนะคะถ้าเป็นลูกบ้านที่เนี่ยจะเป็นการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ค่ะประตูก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะส่วนผู้มาติดต่อค่ะจะเข้าออกนะคะด้วยระบบของการลงทะเบียนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะโครงการพันนาทวีวัฒนาค่าส่วนกลางแค่35บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ชมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะใครที่อยากจะมีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปค่ะในสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวแค่52ยูนิตด้วยนะแล้วแต่ละหลังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวให้บรรยากาศคือแบบเหมือนพูลวิลล่านะคะเหมือนรีสอร์ทเราปล่อยใจจอยๆได้แบบ365วันโดยที่เราแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะนี่ก็คือโครงการพันนาทวีวัฒนานั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะเขาก่อสร้างด้วยระบบที่แข็งแรงก็คือ conventional structure นะคะไม่ว่าจะเป็นเสาคานพื้นแล้วก็ผนังจะเกาะอิฐฉาบปูนแข็งแรงแน่นอนนะคะแล้วเราเนี่ยจะเจาะนะคะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเราก็สามารถทำได้ง่ายโดยไม่กระทบโครงสร้างหลักนั่นเองนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่18ล้านไปจนถึง25ล้านบาทค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทำการนัดหมายนะเพื่อเข้าชมโครงการได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะและตามธรรมเนียมของโฮมอราวเรานะคะก็ต้องพาไปเช็คอินหาของกินอร่อยๆใช่ไหมวันนี้หมายเล็งไว้ร้านนึงอุบทั้งหมดแล้วไปเฉลยที่ร้านเลยทีเดียวค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนคานาเล่เฮาส์ค่ะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นค่ะเขาบอกเลยนะว่าร้านนี้ตำนานความอร่อยของเขาเป็น10ปีแล้วค่ะปลากระพงตัวโตๆค่ะที่คานาเล่เฮาส์นะคะทุกคนไปบอกเลยว่าเมนูอาหารของเขานะที่เป็นพวกเนื้อปลากุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาเป็นของสดหมดเลยปลากระพงมาแบบสดๆนะคะเป็นๆเนาะแล้วก็มาทำอาหารให้เราทานที่หมายสั่งมาเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเมนูแรกนี่ก็คือปลากระพงลอยแพนั่นเองนะคะเขาจะแกะชิ้นเนื้อปลากระพงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่รองปลากระพงอยู่นี่คือเป็นเผือกนั่นเองนะคะมาสานแบบเหมือนเป็นแพทุกคนแล้วก็ข้างบนนี่เขาก็จะราดด้วยสมุนไพรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเมนูกุ้งค่ะขอกระโดดมาที่กุ้งเลยกุ้งที่นี่นะคะนี่ก็คือกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามนั่นเองนะคะซึ่งไซส์ที่เขาเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ประมาณ 8-10 ตัวโลนั่นเองกุ้งนี่ก็สดๆมาเป็นๆเลยนะคะเราก็จะได้ทานความสดของวัตถุดิบมันก็เลยแบบขึ้นชื่อร้านนี้นะ10ปีแล้วทุกคนความอร่อยของเขาถัดมาค่ะก็จะเป็นนี้นะคะจะเป็นยำตะไคร้ใบชะพลูนั่นเองนะคะมีความแบบเป็นไทยๆหน่อยเนี่ยถ้าของทานเล่นก็จะมีเห็ดเข็มทองคั่วเกลือนะคะเมนูเนี้ยฉันอยากกินมากเลยต่อมาค่ะเป็นเมนูยำนะคะนี่ก็จะเป็นยำไข่แมงดานะคะส่วนตัวชอบแล้วก็มีผัดกระเฉดกุ้งนั่นเองที่นี่เป็นฟิวชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนนะคะหรือว่าอาหารจีนอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะมาเดี๋ยวจะเริ่มทานตั้งแต่แบบของทันเล่น advertise ก่อนนะคะกรอบปรุงรสด้วยนะเนี่ยที่นี่นะคะเขาจะมี3โซนด้วยกันอย่างโซนที่ใหม่นั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนในห้องแอร์แล้วก็จะมีโซนด้านนอกนะคะมันก็จะมีดนตรีสดด้วยมีทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นคาราโอเกะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นแบบคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่เนี่ยคือใครชอบสไตล์ไหนมาได้ครบหมดเลยแล้วร้านเขากว้างมากยำตะไคร้นะคะนี่ค่ะโอ้ยำตะไคร้เขาอะเขาใส่น้ำยำลงไปในนี้แล้วตะไคร้ลอยละเอียดเครื่องเคียงที่ใส่ลงตัวอร่อยมากถ้าใครที่อยากจะมาทานร้านคานาเล่เฮาส์นะคะที่นี่ตรงนี้เนี่ยเซิร์ช Google Map ก็ขึ้นร้านใหญ่มากที่จอดรถด้านหน้ามีพร้อมค่ะแล้วก็ต่อกันที่ปลากระพงลอยแพค่ะเขาเลาะเนื้อปลากระพงให้เราเป็นชิ้นๆแล้วอ่ะทุกคนดูดิหูเขาใหญ่มากนะตัวแล้วเขาก็ผัดกับซอสเรียบร้อยแล้วนะคะราดซอสมาให้เราดูสิคะกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เนื้อดึงมากด้วยความที่วัตถุดิบเขาสดมากเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาร้านทานข้าวนะคะกับครอบครัวพามาเลี้ยงฉลองหรือว่าจัดงานคานาเล่เฮาส์ค่ะที่นี่ตอบโจทย์อาหารเขาอร่อยมากสดด้วยภารกิจโฮมอรา
วันนี้คอมพลีทแล้วค่ะไม่ว่าจะพามาเช็คอินร้านอาหารอร่อยๆ อย่างคานาเล่เฮาส์ที่แห่งนี้นะคะแล้วก็พาไปดูโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยมีสระว่ายน้ำส่วนตัวบรรยากาศเหมือนพูลวิลล่าได้ในทุกๆวันกับโครงการพันนานาทวีวัฒนาที่นั่นนะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่ทุกยูนิตเนี่ยที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปเลยค่ะและมีสระว่ายน้ำส่วนตัวให้อีกด้วยแถมดีไซน์ของการออกแบบบ้านนะคะยังมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีความเรียบหรูแล้วก็สวยงามและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโครงการก็ยังคงสวยงามอยู่ตามสไตล์ของ Timeless Style นั่นเองค่ะใครที่สนใจหมายว่าแค่เข้าไปในโครงการและสัมผัสบรรยากาศการอยู่อาศัยคุณต้องตกหลุมรักแน่นอนนะคะเพราะมีแค่52ยูนิตกับความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะใครที่สนใจสำนักงานขายนะคะแวะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้เลยค่ะ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนรายละเอียดของโครงการใหม่จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของ Home Buyer เพื่อเป็นกำลังใจให้กับใหม่แล้วก็ทางทีม Home Buyer ด้วยนะคะครั้งหน้า Home เราจะพาไปดูโครงการบ้านและคอนโดดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมครั้งนี้ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย